สวัสดีครับคอนเน็ตนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าเกมอาร์ติแฟกต์นะฮะถ้าเราซื้อมาด้วยเงิน20 US ดอลลาร์เนี่ยเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างครับที่ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมีโหมดไหนที่เราสามารถเล่นได้เลยโหมดไหนที่เราเล่นไม่ได้นะครับหรืออาจจะต้องจ่ายค่าทิกเก็ตนะครับหรือตั๋วเพื่อเข้าไปเล่นนะครับเริ่มที่มาดูกันว่าเราเล่นฟรีเล่นอะไรได้ฟรีบ้างโหมดไหนนะครับโหมดแรกก็คือบอทนะครับก็ตรงตัวครับบอทเราสามารถจัดเด็กให้บอทได้โดยเอาการ์ดที่มีในเกมทั้งหมดมาจัดให้บอทเล่นเด็กไหนก็ได้นะครับมาสู้กับเราอย่างที่สองคือ construct map making ครับก็คือเราจัดอันนี้นะครับก็คือเราจัดเด็กของเราไว้ด้วยการ์ดที่เรามีนะครับสู้กับคนอื่นโดยจะมี MMR นะครับใครที่คุ้นใน Dota ก็จะรู้ว่ามันคือเหมือนแรงอะไรเงี้ยนะเอาคนที่ฝีมือใกล้เคียงกันมาเจอกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่โชว์นะครับว่า MMR ของใครเท่าไหร่นะครับเป็นกำลังยังซ่อนไม่อยู่ครับอย่างที่3คือ Causal Construct นะครับก็คือการเราจัดเด็กของเรานะครับพอจัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปแข่งครับโดยถ้าชนะ5สูงสุด5ครั้งและจะออกจากการแข่งขันเมื่อเราแพ้ทั้งหมด2ครั้งนะครับเราก็จะมีระบบแทร็กด้วยว่าเราชนะ5ครั้งเนี่ยกี่รอบแล้วนะครับมีอีกโหมดหนึ่งโหมดที่4ครับก็คือเล่นกับเพื่อนนะครับหรือเล่นกับห้องที่สร้างไว้โอเพนไว้นะครับหรือ create ไว้ก็จะมีแต่ละโหมดที่เราเลือกได้ว่าจะเล่นโหมดไหนนะครับก็คือตั้งกฎพิเศษได้ในการจะเล่นกับเพื่อนโหมดต่อไปนะครับที่เราเล่นฟรีได้ก็คือเล่นในทัวร์นาเมนต์นะครับจะมีผู้เล่นในคอมมูนิตี้เนี่ยสร้างทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาก็จะตั้งกฎพิเศษออกมาได้หรือจะตั้งเล่นแบบโหมดปกติสแตนดาร์ดก็ได้นะครับหรือจะเป็นดราฟก็ได้ก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับถ้าเขาตั้งกฎว่าไม่ได้ต้องเสียค่าเข้านะครับแต่ก็จะไม่ได้ของรางวัลนะนี่ก็คือไปเล่นขำๆนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ขำๆหมวดต่อไปก็คือ Casual Phantom Draft นะครับก็คือจะเล่นดราฟไปแหละแต่นี่คือเราเล่นฟรีเลยแต่เราจะไม่ได้การ์ดที่เราเลือกนะสมมติปกติเล่นดราฟจะได้การ์ดนั้นใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้นะครับก็คือเหมือนไว้ทดลองดราฟอ่ะนะครับก็ใครชนะสูงสุด5ครั้งนะครับเหมือนหมดเมื่อกี้ถ้าแพ้2ครั้งก็ออกไปก็จะมีการเก็บสถิติด้วยว่าชนะ5ครั้งเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใครแบบหมอนะฮะรอบนี้ดราฟไม่ดีออกแล้วกดออกนะฮะก็จะโดนแบนไป30นาทีได้นะครับหมวดต่อไป challenge event นะครับก็เป็นอีเวนต์เป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะช่วงเวลานะฮะอย่างตอนนี้มีกิจกรรมอยู่อันนึงนะครับคือจะมีเด็กให้เรา6เด็กนะฮะ6กองการ์ดให้เราเลือกมาแข่งกันก็จะเล่นได้แค่ในนั้นนะครับโดยเด็กที่เขาจัดมาให้ก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะโอเคจบแล้วนะครับสำหรับโหมดที่เราเล่นฟรีนะครับโหมดต่อมาจำเป็นต้องเสียเงินในการเล่นแล้วนะครับก็คือเสียค่าเข้าหรือตั๋วเนี่ยหรืออีเวนต์แท็กเก็ตเนี่ยนะครับราคาทิกเก็ตในการ1ทิกเก็ตเนี่ยจะ1 US ดอลลาร์หรือประมาณ30กว่าบาทนะครับมันมีอะไรบ้างที่เราต้องเสียตังค์เล่นนะครับมี UC mode นะครับ1 expert construct นะครับก็เหมือนกับ casual construct เนี่ยแหละเราเสียค่าเข้านะเสียค่าเข้าเราก็ต้องได้ของนะก็ถ้าเรายิ่งชนะเยอะเราก็จะได้ของนะครับอย่างตอนนี้ก็คือชนะ3ครั้งได้ตั๋วคืน1ใบก็คือเหมือนเข้าฟรีนะครับถ้าชนะ4ครั้งได้ตั๋ว1แล้วก็ซองการ์ด1ถ้าชนะ5ก็คือสูงสุดนะได้ตั๋ว1แล้วก็ได้2แพ็คนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในเด็กเรานะครับเราเล่น3ครั้งชนะ3ครั้งคือเท่าทุนนะครับ4ชนะ4ครั้งคือกำไรแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นจะขาดทุนนะครับเพราะเราเสียค่าเข้าไปโหมดต่อไปคือ Phantom Draft นะครับใช้1 Event Target นะครับก็โห
ของรางวัลที่ได้เนี่ยเหมือนกับ expert construct ที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับ3 4 5 3เท่าทุน4 5คือกำไรนะครับโอเคแต่หมดนี้เราไม่ได้การ์ดนะคือดาบแล้วเราไม่ได้การ์ดนั้นๆนะฮะแต่เราก็ไม่ต้องเตรียมซองการ์ดอะไรเพิ่มคือจ่ายแค่1อีเวนต์ที่แก้มั่นใจในมิวดาบเล่นไปจบถ้าชนะ4ครั้งถึงได้กำไรนะครับโอเคอ่ะหมดแต่ถ้าเราอยากดราฟแล้วอยากได้การ์ดเนี่ยนี่เลยครับ Keeper Draft เป็นโหมดที่แพงที่สุดในการเล่นนะครับใช้2 Event Ticket นะครับแล้วก็5ซองการ์ดที่ยังไม่ได้เปิดแต่โหมดนี้เนี่ยเราเลือกการ์ดไหนมาในการดราฟเนี่ยเราก็จะได้การ์ดนั้นเก็บไว้ที่ใน collection เราเลยนะครับก็ชนะใช้หลักการชนะ5แพ้2เหมือนกันนะครับของรางวัลก็คือชนะ3ถ้าชนะ3เนี่ยจะได้2 event ticket แล้วก็1ซองการ์ดนะครับถ้าชนะ4ได้2 event ticket กับ2ซองการ์ดถ้าชนะ5ครั้งสูงสุดก็จะได้2 event ticket กับ3ซองการ์ดนะครับโอเคหมดต่อมา price tournament นะครับของเราราคาเข้าก็ยังไม่รู้อะไรก็คือจะหมวดนี้จะมีเพิ่มมาทีหลังนะก็คืออาจจะเป็นทางคอมมูนิตี้หรือชุมชนในสร้างทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้แต่ก็ตั้งกฎไว้ว่าจะต้องเสียค่าเข้าในการแข่งแล้วก็มีรางวัลให้เมื่อจบอันนี้ยังไม่มีนะครับปัจจุบันแต่ในอนาคตจะมีนะครับอ่ะหัวข้อใหญ่หัวข้อที่3ที่ผมพูดไว้ก็คือแพ็คนะครับจะได้เราจะได้ของเพิ่มได้ยังไงถ้าเราไม่จ่ายตังค์เพิ่มหรือจ่ายตังค์เพิ่มถ้าอย่างเป็นอย่าง Hearthstone หรือ Magic Arena เนี่ยก็เราเลยทำเควสเนอะเราก็ได้ซองได้เงินมาซื้อแต่อันนี้ไม่มีเควสนะครับผมอยากได้ซองการ์ดทำไงอย่างที่แรกก็คือจ่าย2 US ครับสายไปฮะได้12การ์ดการันตี1แรนะครับการันตี2ไอเทมการ์ดและการันตี1ฮีโร่อย่างที่2อยากได้การ์ดอะไรเฉพาะเจาะจงซื้อจากใน marketplace นะครับหรือในตลาดนี่แหละก็ Steam Marketplace ก็คือระบบของ Steam ในการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วใช้เงินจริงซื้อนะครับอย่างที่3ก็คือแลกเอานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็คือสามารถเทรดการ์ดกับเพื่อนได้นะครับแลกเปลี่ยนกันอย่างสุดท้ายก็คืออีเวนต์แท็กเก็ตนะครับก็อีเวนต์แท็กเก็ตที่ใช้ในการเข้าที่พูดไปเมื่อกี้ก็ราคาถ้าจะซื้อด้วยเงินจริงก็ใช้1 US นะครับ30กว่าบาทหรืออีเวนต์แท็กเก็ตเนี่ยได้มาจากการรีไซเคิลอันวอนเต็ดก็คือรีไซเคิลการ์ดที่ซ้ำนะครับสามารถแปลงมาเป็นอีเวนต์แท็กเก็ตได้เช่นเราเปิดซองแล้วเราได้ฮีโร่ฮีโร่ที่มันมีอยู่ในเป็นในเด็กสแตนดาร์ดที่เราซื้อ20ดอลลาร์มันจะมีฮีโร่หลักอยู่ถ้าเราเปิดซองแล้วซวยได้ฮีโร่นั้นนะครับมันก็จะแปลงมาเป็นทีเวนแท็กเก็ตให้เราเพราะทุกคนในการเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องมีฮีโร่นั้นถูกไหมใครจะไปอยากซื้อในตลาดหรืออยากไปแยกแรกนะครับมันก็จะรีไซเคิลให้สรุปเราจ่าย20 US ดอลลาร์600กว่าบาทนะครับจะได้2 starter deck 10ซองการ์ดแล้วก็5 event ticket นะครับก็คือถ้าคุณชอบดราฟคุณโผล่มาคุณจะเล่นkeeper draft นะครับ keeper draft ก็คือที่ว่าใช้2 event ticket กับ5ซองเนี่ยได้2รอบเลยถ้าคุณไม่อยากเปิดซองปกติอยากเลือกการ์ดที่เล่นจากดราฟแทนนะครับก็จะเล่นได้2รอบอ่ะประมาณนี้เองนะฮะก็ส่วนตัวผมนะฮะผมอยากให้มันมีเควสหน่อยอ่ะอันนี้คืออยากได้การ์ดพงการ์ดเพิ่มไม่ต้องเอาเงินจริงใส่อย่างเดียวเลยนะฮะคือซื้อซองหรือจะไปซื้อจากตลาดนี่มันก็โอ้โหอย่างน้อยเพิ่มเควสอาทิตย์ละครั้งหรือวันละเควสให้ได้การ์ดแรนดอม1ใบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะอันนี้มันโอ้โหฮาร์ดคอร์เหลือเกินไม่มีได้ฟรีๆเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณ Reddit นะครับแล้วก็
นายที่ชื่อว่าดัสบับบ้านะครับที่ทำสรุปตรงนี้ออกมาสรุปได้ดีมากนะครับผมก็มาแปลให้ฟังนะฮะส่วนใครที่อ่านภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอะไรก็หรือผมแปลผิดตรงไหนนะครับให้ข้อมูลผิดไหนแจ้งผมไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมยังไม่เล่นอะไรเลยเพราะผมพรีออเดอร์ไปแล้วแหละแต่ยังไม่มีเบต้านะครับโอเคใครลองแล้วหมดไหนคุ้มไม่คุ้มมาเม้นบอกหน่อยนะฮะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ